สวัสดีครับผมชื่อสมเจตสุขสังครับตำแหน่งสุดท้ายก่อนเกษียณคือผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทองตอนที่รับราชการอยู่จะได้ข่าวจากงานประชาสัมพันธ์ของกบข.กบข.นี่มันเป็นเรื่องใหม่สำหรับข้าการในของรุ่นผมอยู่แล้วเราก็พยายามจะศึกษาติดตามครับก็เลยทราบว่ามีโครงการอะไรบ้างเป็นเรื่องของถ้าเอาเงินออกมาลงทุนเองเนี่ยถ้าผมออกมาลงทุนเองทำอะไรเองนี่ความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงผมเลยคิดว่าให้มืออาชีพเขาทำให้ผมตรงนี้ดีกว่าถ้าผมมาทำเองถ้าพลาดขึ้นมาผมไม่มีโอกาสแก้ตัวอีกแล้วเรารับราชการมาบางทีเราก็ไม่มีเงินก้อนเก็บมากมายนะฮะเพราะผมก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาออกมาบางส่วนนะเท่าที่เราคิดว่ามันพอจะจำเป็นเวลาเราจะซื้อของใช้อะไรที่มันค่อนข้างมีราคาเราก็จะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินจากคนอื่นนะก็เลยคิดว่าเอาเงินก้อนออกมาบางส่วนแล้วที่เหลือให้กบข.บริหารต่อเนี่ยจะเป็นทางออกสำหรับผมที่ดีที่สุดครับมั่นใจครับตรงนี้มั่นใจเพราะว่าโดยตัวกฎหมายแล้วเราก็รู้ว่ากบข.จะลงทุนในอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างมีกฎหมายบังคับไว้อยู่แล้วซึ่งตรงนี้มันก็เป็นหลักประกันของความมั่นคงอยู่แล้วครับแล้วก็ดูผลตอบแทนก็ดีกว่าเงินฝากประจำมากมากมากเลยฮะบังเอิญว่าผมมีเพื่อนอยู่ในวงการนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยไปสอบถามเขาพูดคุยกับเขาเขาก็บอกว่าตลาดหุ้นมันก็อย่างนี้แหละมันจะมีขึ้นมีลงถ้าเราไม่ตื่นเต้นตกใจตระหนกเกินไปก็ไม่มีอะไรที่ต้องกังวลนะฮะซึ่งผมมาคิดพอเห็นตัวเลขตอนเกษียณนะผมว่าถ้าผมออมเพิ่มเนี่ยผมได้เม็ดเงินออกมามากกว่านี้เยอะเลยครับผมก็เลยเสียดายอยู่นิดเดียวครับก็ฝากเพื่อนที่ยังอยู่ในระบบราชการนะถ้าออมเพิ่มได้ออมเพิ่มเถอะครับเป็นประโยชน์ในอนาคตครับผมสำหรับคนเกษียณนะครับถ้าเรามีเงินอยู่ในมือนะครับเงินก้อนอยู่ในมืออาจจะในรูปแบบของฝากธนาคารหรือฝากกับกองทุนหรืออะไรก็ตามนะมันเป็นความอุ่นใจอย่างยิ่งของคนเกษียณครับโดยเฉพาะถ้าเราสามารถฝากเงินกับใช้คำว่าสถาบันนะครับที่มั่นคงอย่างกบข.มันจะทำให้เราบริหารงานได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราฝากแบงค์เนี่ยเราถอนได้ทุกวันเดี๋ยวมันก็อาจจะหมดได้แต่กับกบข.นี่เราอาจจะต้องวางแผนนะปีนี้เราจะซื้ออะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ไหมจะถอนเมื่อไหร่ผมว่ามันทำให้เรามีวินัยในการวินัยทางการเงินมากนะครับแล้วก็เงินมันก็อยู่กับเราอุ่นใจกว่ากันเยอะครับคนเกษียณถ้าไม่มีเงินเนี่ยมันเป็นความทุกข์ครับเพราะว่าไม่มีรายได้อะไรเข้ามาอีกแล้วนะครับผม